คือเมื่อคืนทั้งคืนเลยครับได้ข้อความจากใน Facebook ในเพจใน YouTube ว่ากระเบนถูกจับได้สะเทือนใจมากที่เห็นว่าคนเอาชมวไปแทงแต่ว่านั่นก็คือความไม่เข้าใจครับนึงเราไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยคือตอนเนี้ยทางผู้ที่จับได้เขาก็ช่วยเก็บไว้ให้แล้วจับไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือทางคุณหมอสัตวแพทย์ก็กำลังมาช่วยคือผมอะรีบมาก่อนเลยไม่ได้มีชุดอะไรเลยเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้กลับบ้านตอนนี้ก็มากักไว้ก่อนกลัวใครจะไปไหนก็หวังว่ามันคงรอดเพราะว่าเป็นปลากระเบนที่เจ้าพระยาที่ถูกจับได้ที่เจ้าพระยาซึ่งไม่มีคนจับมาได้นานแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยเจอแล้วคุณพ่อของเด็กที่จับได้ครับรออยู่ริมน้ำแล้วสวัสดีครับที่โทรมาครับพี่ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่อ๋อแล้วประมงครับประมงไม่เห็นมาเดี๋ยวที่ว่ามาจากครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังมาครับคุณหมอกำลังมาผมมาก่อนมาดูไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรจอดตรงไหนได้ครับเนี่ยก็จอดได้เหรอแอบเนี่ยอ๋อลงข้างล่างอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวจอดแอบตรงนี้ก็ได้แล้วได้เลขหมายอะไรเอ็นธรรมดาดีกี่ปอนด์10กล่องอ้าวแล้ว10กล่องแล้วพี่ใช้ตกเนี่ยถ้าพี่ตกนะตกแถวแม่น้ำนี่จะเป็น200ปอนด์อันนี้มีเรื่องที่ช่วยได้แล้ว12คือกล่องพอแล้วเป็นสายอะไรเอาลงอ๋อแล้วนี่เอาจมูกแทงอ๋อจมูกแทงไปลงยึดยึดไว้ดีกันยังไงดีก็เลยดึงได้แต่พอตอกสายจะรักษาแผลแล้วก็ปล่อยตอนที่ผมมาเจอปลากระเบนนะครับมันก็อยู่ในน้ำตื้นน้ำไม่ลึกมากอากาศที่ร้อนก็ทำให้ปลาเครียดผมเลยปรึกษาหมอก่อนที่ทุกคนจะมาถึงก่อนที่อุปกรณ์จะมาถึงให้เราเคลื่อนย้ายกระเบนไปที่น้ำลึกเพราะมันจะมีโคลนอยู่นะครับลึกพอที่กระเบนจะฝังตัวได้ตอนนี้เนี่ยเห็นคุณหมอจับหางไว้อยู่นะครับเนี่ยน้ำลึกประมาณนี้ก่อนที่ทุกคนจะมาถึงอ่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อจะปลากระเบนเข้ามาในอวนแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบออกสงครามเลยปลากระเบนยังแข็งอยู่มากมันฝังตัวอยู่ในโคลนแบบว่าทุรักทุเลมากกว่าที่จะเอาตัวมันเข้ามาในอวนนี้ได้ครับก็จะเห็นหางว่าเนี่ยผมได้ดำลงไปพันผ้าไว้เพราะมันมีหนามเล็กๆอยู่รอบๆนะครับหนามใหญ่โดนดึงออกไปแล้วมันหายไปแล้วครับก็พันเพื่อไม่ให้อันตรายต่อทุกคนเชื่อว่าคุณหมอได้ทำการฉีดวิตามินแอนติไบโอติกยาฆ่าเชื้อยาแก้เจ็บต่างให้ปลากระเบนนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาตรวจสภาพปลากระเบนว่ามีแผลอะไรบ้างนี่คุณหมอกำลังฝังไม่ไมโครชิปการเกิดจับได้ครั้งต่อไปจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้เป็นตัวเดิมรู้สถิติการเติบโตของมันต่างๆครับไมโครชิปอ่ะมาดูตอนนี้กระเบนก็ยังแข็งแรงอยู่ครับแต่ที่เห็นว่าคุณหมอใจเย็นมากในการควบคุมปลานะครับทุกคนแบบพยายามจะกดคุณหมอยาคามดาวให้มันแบบว่าคามดาวด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะพยายามหาทางออกเพราะว่าหน้าปากเบรกขึ้นมารูสไปรัลโคมันขึ้นมาเนี่ยมันจะตื่นเขาเลยพยายามให้มันกดให้มันลงไปไม่ได้กดคือแบบให้มันลงไปให้น้ำมันท่วมตัวมันใจเย็นตอนนี้เขามาตรวจสภาพครับแผลหนักๆก็คือแผลที่เกิดจากฉมวกที่แทงนะครับก็มีแผลใหญ่อีกหลายแผลเหมือนกันแต่แผลเล็กน้อยมีประมาณ20แผลหมอทำการเย็บแผลสดๆนะครับเย็บแผลก็บางแผลนี่อย่างที่เห็นนี่ก็คือต้องมุดเข้าไปแล้วก็เย็บแผลใต้ท้องเพราะมันทะลุมานี่ก็แผลช้ำเราก็ทำการทาออยเมนต์นะครับแผลต่างๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงว่ามันจะรอดไหมอาจจะเกิดอินเฟคชันเกิดการติดเชื้อเราไม่รู้เราก็ช่วยเต็มที่กันแล้วแต่ว่ามันไม่โดนจุดสำคัญครับโดนประมาณช่วงท้ายๆไปปีกมันแถวขลังครับมีตัวอวัยวะสำคัญมันก็เลยยังสู้ได้ยังสู้ต่อตอนนี้ก็จะตรวจในปากว่ามันมีแผลอะไรหรือเปล่ารอบๆใต้ท้องเนี่ยครับเราก็จะมุดไปดูแต่ว่ามันลื่นมากแล้วตัวมันก็ใหญ่100กว่าโลมันก็ไม่ใช่เป็นการง่ายเลยทำงานกับปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เราก็ไม่อยากทำแรงกับมันเนี่ยครับสู้สุดๆก็มือหนึ่งถือกล้องไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ต้องมุดครับผมก็ทำงานมุดกับคนอีกคนหนึ่งช่วยกันมุดเข้าไปเพื่อจะเอาน้ำหนักไว้บนตัวเพื่อที่หมอได้ล้วงไปดูได้ว่ามีแผลหรือเปล่านะครับก็ทำมันเต็มที่ครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยกันในงานนี้ครับแล้วก็ให้น้องที่บังเอิญตกปลากระเบนตัวนี้ได้มาร่วมกันปล่อยครับแล้วก็เขาก็ได้กลับคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา